องน้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมาเต้นรำเต้นรำวันลอยกระทงเต้นรำวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขจังหวัดมหาสารคามนะคะท่านครับปีนี้ก็เป็นปีที่ทุกครั้งในการจัดลอยกระทงเนี่ยเทศบาลจะเป็นผู้ดำเนินการนะครับท่านผู้ว่าก็เลยมีดำริว่าเราควรจะบูรณาการในการจัดงานลอยกระทงเนี่ยให้มันยิ่งใหญ่นะครับซึ่งก็มีการประชุมไปรอบนี้แล้วท่านโดยความร่วมมือจากทางเทศบาลเมืองนะครับแล้วก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็ภาคส่วนต่างๆอันนี้ก็ฝากไว้หรือจะไปไกลหน่อยสัก60กิโลก็มีพระธาตุนาดูลนะครับซึ่งเป็นพื้นที่โบราณนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับก่อนเดี๋ยวจะไปลอยกระทงเสร็จค้างคืนสักคืนหนึ่งนะครับที่ตักศิลาก็ได้หรือว่าโรงแรมที่ดีๆในมหาสารคามมีเยอะแยะแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปเที่ยวต่อก็ได้ครับจะมีการขายเบียร์นะครับมีการขายเหล้านะครับก็ตีกันประจำนะครับแล้วก็จะมีคนมาเมานอนเลี่ยราดอยู่แถวริมคลองนะครับแล้วก็หลังจากที่เราจับเป็นปลอดเหล้าปลอดภัยแล้วนี่นะครับก็ปรากฏว่างานมีความสง่างามขึ้นนะครับเป็นมีดูดีขึ้นนะครับมีสง่าราศีขึ้นไม่มีภาพที่ไม่ดีเลยฮักสายน้ำฮักประเพณีไทยฮักสายใยครอบครัวและชุมชนนะครับฮักสายน้ำก็คือเรารักธรรมชาติสายน้ำนี่นะครับก็คือความเป็นธรรมชาตินะครับท่านจะสวยงามที่สุดของท่านอย่างไรก็ได้และประเภทสร้างสรรค์ท่านจะสร้างสรรค์อย่างไรก็ได้แต่ให้อยู่ในเกณฑ์นี้แล้วก็สำคัญให้ลอยน้ำสำคัญให้ประดับตกแต่งบนรถเพื่อให้ทุกคนพี่น้องชาวสารคามแล้วก็พี่น้องที่มาชมในงานปลอยกระทงท่านจะได้เห็นในขบวนแห่อันยาวเหยียดของกระทงในครั้งนี้นะครับส่วนเกณฑ์การให้คะแนนต่างๆเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราจะส่งให้ท่านอีกทีนึงครับเป็นประเพณีลอยกระทงที่ทุกคนรอคอยแล้วก็สร้างความสุข
ให้กับพี่น้องชาวมหาสารคามแล้วก็พี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงนะครับนอกจากกิจกรรมที่เราเพื่อรักษาวัฒนธรรมแล้วประเพณีแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมคนให้มีงานทำส่งเสริมให้คนมีความสุขนะครับช่วงเทศกาลลอยกระทงของเราในวันที่19ถึง22นะครับทุกๆวันนะครับเรามีมหรสพมีกิจกรรมที่จะเติมความสุขให้พี่น้องชาวมหาสารคามและพี่น้องใกล้เคียงนะครับก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับช่วยกระจายข่าวนี้เพื่อให้พี่น้องของพวกเราได้รับทราบนะครับโดยเฉพาะวันที่20พฤศจิกาซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสโมสรไลออนในวันนั้นรับรองสโมสรไลออนจัดหนักจัดเต็มนะฮะเพื่อความสุขของพี่น้องชาวมหาสารคามและผู้มาเที่ยวงานลอยกระทงขอบพระคุณครับเฮลตี้แมนนะครับใช่แล้วค่ะโอ้โหพี่นิรันดร์ลงไหมครับลงไปปวดไหมฮะยังนะอายุเกินนะครับพี่นิรันดร์บอกอายุเกินท่านนาทีไม่ลงบ้างนะฮะอ๋อท่านนาทีบอกแข่งกินอย่างเดียวนะท่านจะต้องมานั่งหน้าเวทีเลยนะคะสองวันนี้เด็ดๆทั้งนั้นเลยโอ้สำหรับวันต่อไปนะคะก็จะเป็นการประกวดเฮลตี้แมนนะคะอันนี้ชื่อเราก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าสมาคมส่งเสริมผ้าไทยนะคะตรงนี้เรายินดีนะคะที่จะร่วมกับทางเทศบาลนะคะในการส่งเสริมนะคะเกี่ยวกับการไทยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลลอยกระทงสงกรานต์นะคะหรือว่าวัฒนธรรมอันอื่นที่ดีงามนะคะเรายินดีนะคะแล้วในกรณีที่ว่าตรงนี้ที่เราจะมีประกวดนะคะหนุ่มหล่อนะคะตรงนี้ก็คือเราตรงนี้ที่จะให้อยากให้ทุกท่านนะคะเห็นด้วยว่าเด็กนะคะที่มาในที่มาประกวดในนี้นะคะ Healthy Man นี่นะคะเขาสามารถที่จะใส่ผ้าไทยได้สวยคือใส่โจงกระเบนและเสื้อผ้าไทยนะคะตรงนี้เขาจะใส่ได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็หวังว่าดิฉันยังเป็นนายกใหม่ป้ายแดงอาจจะพูดอะไรก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะแต่อยากให้ทุกท่านติดตามเพราะเราก็จัดหนักจัดเต็มไม่แพ้ไลออนนะคะโอ้โหก็เสียงเฮ้ยด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสำคัญนะครับมหาสารคามเรานะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องผ้าฮะไม่เป็นสองรองใครในภาคอีสานแน่นอนนะครับบอกไปเลยนะครับพูดถึงพี่แป้นพูดถึงในเรื่องของการจัดงานที่ใหญ่แบบนี้แล้วนะครับแน่นอนครับคุณสิริพรครับการจัดงานของจังหวัดมหาสารคามของเรางานใหญ่ๆแบบนี้นะครับถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่านะครับคงจะต้องเป็นท่านนี้นะครับที่จะสามารถแนะนำนะครับให้กับแขกที่เพิ่งไปเขียนแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนได้นะครับในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับร้อยโทกันอเนกปรีการครับผู้บังคับหมวดรักษาความสงบเรียบร้อยที่1ครับตัวแทนผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคามนะครับได้แนะนำในเรื่องของมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในงานครับขอเรียนเชิญครับซึ่งในเรื่องความสงบเรียบร้อยก็ถือว่าคนจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นผู้ที่เจริญแล้วนะครับโดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรีได้พูดถึงเรื่องการไม่ดื่มสุราหรือไม่ขายเบียร์ในงานนะครับตัวนี้ผมสบายใจได้เลยนะครับว่างานนี้สงบเรียบร้อยแน่นอนนะครับเพราะว่างานส่วนใหญ่ที่มีปัญหาที่มีเรื่องไม่สงบเรียบร้อยก็มาจากสุรานะครับหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับงานนี้ก็สบายใจได้นะครับส่วนมาตรการในการจัดกำลังจริงๆเราก็ประสานกัน3ฝ่ายนะครับเป็นฝ่ายปกครองและก็ตำรวจและก็ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับซึ่งส่วนนี้ก็คือเราประสานงานกันมาในทุกๆงานนะครับเกิดความคุ้นเคยและก็ความชำนาญในการปฏิบัติงานแล้วครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นงานนิ้วนะครับซึ่งเราเป็นการฝึกงานไปในตัวก่อนที่จะถึงงานลอยกระทงนะครับขอให้ท่านมั่นใจนะครับสำหรับในงานนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีความพร้อมนะครับมีความพร้อม 100% อยู่แล้วนะครับก็ผ่านมาหลายงานแล้วนะครับทั้งการจัดการจราจรนะครับแล้วก็การรักษาความปลอดภัยนะครับผู้มาเที่ยวนะครับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวนะครับในการมาตรการในการป้องกันปราบปรามหรือว่าการจัดการจราจรครับการจัดการจราจรนี่ก็จะมีจราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยให้บริการแล้วก็จะประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถนะครับไม่ให้ประชาชนวนหาแล้วทำให้รถติดนะครับแล้วก็ในการประสานงานกันนะครับของฝ่ายทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ปกครองแล้วก็ตำรวจเนี่ยจะมีกองโดยการร่วมนะครับตั้งไว้แล้วก็คอยรับแจ้งเหตุด้วยนะครับแล้วก็คอยให้บริการ
แก่ประชาชนไปด้วยนะครับท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะสิ้นสุดในเรื่องของงานแถลงข่าวนะครับอยากจะให้ท่านนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นะครับซึ่งนะครับก็ต้องถือว่าเป็นหน่วยงานหลักนะครับที่จะดูแลในเรื่องของเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดมหาสารคามครับเชิญชวนนะครับว่าจะเป็นทุกภาคส่วนมาร่วมกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งครับสรุปนะครับว่างานลอยกระทงปีนี้นะครับจะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะครับเพราะว่าเรามีทางจังหวัดมหาสารคามรวมทั้งภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาผนึกกำลังกันนะครับเช่นขบวนแห่นะครับแต่ก่อนมีเฉพาะชุมชน30ชุมชนนะครับแต่ปีนี้จะมีขบวนแห่ของทั้งราชภัฏทางมมส.นะครับอาจจะมีของสารคามพิษของอะไรนี้อีกมากมายนะครับที่จะส่งทั้งกระทงทั้งขบวนแห่เข้ามาร่วมนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรไลออนนะครับสมาคมภาคไทยนะครับสมาคมการท่องเที่ยวหอการค้าต่างๆเนี่ยผลึกกำลังเข้ามานะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเรื่องสัญญาณที่ดีว่าในอนาคตเนี่ยงานประเพณีของเมืองมหาสารคามเราเนี่ยนะครับปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าถ้าเรามีการเตรียมการที่ดีนะครับมีเวลานิดหน่อยนะครับเราจะมีการถ่ายทอดสดมีอะไรที่ให้มีคุณค่ามากขึ้นให้คนอยากมาเมืองมหาสารคามมากขึ้นให้มาสารคามเป็นข่าวในสื่อมากขึ้นนะครับหนึ่งซึ่งเราก็คิดว่างานลอยกระทงครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราผนึกกำลังทั้งภาครัฐระดับจังหวัดนะครับมากับเทศบาลแล้วก็กับภาคเอกชนนะครับงานหน้านะครับขอบอกบุญไว้ก่อนก็คืองานลอยกระทงนะครับให้งานสงกรานต์นะครับเราก็คงจะมาผนึกกำลังเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ของขนมข้าวเม่านะครับวันนี้นะครับลอยกระทงมหาสารคามลอยกระทงที่มีคุณค่านะครับลอยกระทงของคนเมืองมหาสารคามขบวนแห่นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าขบวนแห่จะมีการแห่จากสี่แยกโอท็อปนะครับมาที่สี่แยกเจริญราชเดชหรือสี่แยกโรงพยาบาลนะครับแล้วเลี้ยวขวาไปที่คลองสุทวินนะครับท่านแล้วมีจุดชมขบวนแห่ตรงบริเวณหน้าธนาคารทหารไทยเก่านะครับก็ตรงสี่แยกตรงนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาให้กำลังใจแล้วมาชมขบวนแห่ที่สวยสดงดงามของทุกหน่วยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยทางชุมชนแล้วก็ภาคราชการเอกชนต่างๆนะครับก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนครับท้องถิ่นของเราครับนะครับของเมืองมหาสารคามของเรานะครับสวยงามนะคะ